และหากจะกล่าวถึงพระอาจารย์ที่เอิร์นได้ว่าเป็นจอมขมังเวทในทุกมือนี้ก็คงบ่มีไผบ่ฮู้จักพระอาจารย์ซาสูตรอย่างแน่นอนโดยเรื่องราวและชีวิตของเพิ่นนั้นทุกคนอาจจะฮู้จักกันมาแน่แล้วแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนอาจจะยังบ่ฮู้จักในตัวของพระอาจารย์ซาสูตรหรือเรียนอภินิหารของเพิ่นว่าการศึกษาลงอักขระต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมบารมีที่พระอาจารย์เอกของเพิ่นย่างพระอาจารย์ซาคำแดงได้สิสอนให้แก่พระอาจารย์ซาสู้ในการบอกต่อให้ผู้คนต่างๆนั้นมันจะเป็นแนวใดซึ่งมันก็ได้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งและเฮาอาจจะได้เฮียนฮู้ว่าจอมขมังเวททางภาคใต้ของเราบ่แพ้ซาใดในโลกก็ว่าใดโดยในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของไรตะแค่จะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวเหรียญอภินิหารหลวงปู่ซาสูนในอีกแง่มุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักส่วนจะมีประวัติและความเป็นมาเท่าไหร่ก็ในนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านลุ่มโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมมาฟังพร้อมกันแล้วก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยโดยพระอาจารย์ซาสูนถือได้ว่าเป็นพระเกจิที่ยังมีลมหายใจอายุเกือบ80ปีเป็นพระสายกรรมฐานเตโซทาที่ชาวลาวและชาวไทยน่าจะรู้จักกันดีที่สุดซึ่งในทุกมื้อนี้พระอาจารย์ซาสู้ได้พำนักอยู่ที่บ้านเกิดของท่านก็คือบ้านส้มโฮงในดอนสะโฮงเมืองโขงแขวงจำปาซักใกล้กับชายแดนกับปูเจียในชีวิตของพระอาจารย์ซาสู้นั้นคิดว่าการเรียนรู้วิชาวิปัสสนานั้นเป็นวิชาที่ประเสริฐและบรรลุธรรมได้ช้าหรือไวแม้เป็นไปตามด้วยอำนาจบารมีและปุพพกรรมในศาสตร์อดีตและในศาสตร์นี้หรือวิสัยของไผ่มันท่านเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์ซาคำแดงได้ถ่ายทอดวิชาวิปัสสนาให้ข้าน้อยแต่ข้าน้อยบ่ฮู้ว่าข้าน้อยได้วิชาสิ่งที่ข้าน้อยได้ก็คือความอิ่มอกอิ่มใจแบบนั้นโดยเฉพาะการฝึกสุดโหดตอนอยู่ตามถ้ำตามป่าที่ภูเขาควายซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของสปลาวปีนั้นข้าน้อยหรือพระอาจารย์ซาสู้ได้ขึ้นมาหาเพิ่นอยู่ที่เวียงจันทน์โดยพันเอกบอกให้คนไปฮับมาเมื่อฮอดเวียงจันทร์และให้ไปพำนักอยู่ที่วัดพระธาตุหลวงเหนือนำสมเด็จสังฆนายกและพระอาจารย์ใหญ่ทองคุณอนันตสุนทรตามคำแนะนำของพระอาจารย์ซาคำแดงซึ่งอยู่จนถึงเมื่อเข้าพรรษาก็ยังบ่เห็นพระอาจารย์ซาคำแดงและออกตามหาพันอยู่ที่วัดพลป่าเปาย้อนครานั้นพระอาจารย์ซาคำแดงเป็นเจ้าอธิการวัดพลป่าเปาพระอาจารย์ซาสู้พ่อไปฮอดวัดพลป่าเปาเขาก็บอกว่าท่านอยู่วัดพลทานไปนำผ้ายัดโยมสร้างวัดโพนทานพระอาจารย์ซาสู้ก็ตามไปหาที่วัดโพนทานเขาบอกว่าเพื่อนอยู่ที่วัดทัดฝุ่นแล้วพระอาจารย์ซาสู้ได้ออกตามหาเพื่อนอยู่ที่วัดทัดพุ่นแต่เขาบอกว่าเพื่อนไปพระธาตุหลวงแล้วการเดินทางสมัยนั้นแม่นย่างตลอดมีแต่ตามกับตาบุมีมือโพในขณะที่ไปตามหาแต่ละวัดนั้นใช้เวลาสามมือแต่ละคืนในสามมือนั้นฝันเห็นอาจารย์สอนวิชานั่งวิปัสสนากรรมฐานตามเข้าอารมณ์ออกอารมณ์กรรมฐานบอกวิธีเข้าฌานและวิธีอธิษฐานเข้ากรรมฐานในฝันก็ยังมีความมุ่งมั่นแต่ยามกลางเว้นที่ตามหาพระอาจารย์นั้นแม่นใจอ้อย้อนไปที่วัดแห่งคนใดก็บ่เห็นนึกแล้วนึกอีกว่าสิกลับเมื่อบ้านหรือเมืองโขงคือเก่าหรือบ่พอคืนที่4ในความฝันเห็นพระอาจารย์บอกให้ข้าน้อยไปวัดโศกป่าหลวงไปไหว้พระอาจารย์ใหญ่มหาปานอนันโทย้อนเราจะเข้าข้องกรรมฐานในมืออื่นให้เข้าปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์ใหญ่พอตื่นเช้าก็ไปวัดโศกป่าหลวงไปไหว้พระอาจารย์ใหญ่มหาปานอนันโทเพิ่นก็บอกว่าอาจารย์เจ้าได้มาฝากไว้กับตนแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปรในใจคิดว่ามาเวียนจัดครั้งทำอีกแต่ยังบ่พบเห็นพระอาจารย์ซาคำแดงไปอย่างใดแต่ทุกอย่างคล้ายกับเป็นชีวิตจริงพอเมื่อเข้าพรรษาก็ได้เข้าพรรษาที่วัดโศกป่าหลวงและมือหลังมาก็อธิษฐานจิตเข้าข้อมีปัสสนานำคณะสงฆ์สามเณรหลายองค์ในช่วงการพรรษานั้นจึงเห็นพระอาจารย์ซาคำแดงได้มาสิสอนวิปัสสนาในสำนักเพิ่นสอนแบบรวมคือสอนให้พระสงฆ์สามเณรที่เข้ากรรมฐานหลังออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ซาคำแดงได้พาพระอาจารย์ซาสูตรมาที่วัดโพนป่าเปาเป็นเวลาสามมือก็ได้พากลับไปที่วัดพระธาตุหลวงเหนือและมีอยู่มือหนึ่งพระอาจารย์ซาคำแดงได้บอกว่าจะพาพระอาจารย์ซาสูตรไปในสถานที่หนึ่งอย่าได้บอกว่ายุบ่อนใดซึ่งพ่อไปฮอหวยก็มาตกอยู่ที่จอมภูเขาควายที่เป็นถ้ำแห่งหนึ่งไกลจากค่ายทหารประมาณ1กิโลเมตรส่วนพระอาจารย์ซาคำแดงบอกว่าให้ท่าอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวจะมีทหารมาช่วยหลังจากนั้นพระอาจารย์ซาสู้ก็ได้เข้าปฏิบัติตามหน้าที่โดยการนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้มีความเข้มแข็งและหนักแน่น
โดยต่อมาก็มิตาหาได้มาอุปถัมภ์อาหารมื้อละ1คาบและก็อยู่ได้1เดือนท่านพระจาซาสู้ก็เลยลาทหารออกเดินทางไปเรื่อยๆซึ่งพักตามถ้ำต่างๆบางเมื่อก็ได้สันเข้าบางเมื่อก็บ่ได้สันเข้าและแต่อาศัยจิตบินทบาทตามป่าเขาแล้วได้เอาน้ำล้างบาทสันน้ำล้างบาทนั้นก็อิ่มคือกับสันเข้ากลางเวรเดินทางปฏิบัติธรรมเสียห้ามือจึงได้พบบ้านคนชาวบ้านก็ได้นำเอาข้าวแห้งเป็นก้อนโดยซ้ำกับหัวโป้มือถวายอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอีกเหมือนกันย้อนชาวบ้านฮู้ล่วงหน้าได้ตอนไหนว่าเขาจะมาอยู่ที่นี้จึงได้เฮ็ดข้าวเหนียวเป็นก้อนๆมาถวายทั้งการเดินทางทั้งการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันซึ่งเห็นว่าพระจาซาสู้มีความสุขจิตใจเข้มแข็งและมีสมาธิดังนั้นก็เฮ็ดเป็นพระกรรมฐานไปตลอดจากเดือน3ไปจนฮอดเดือน8เพ็งก็อธิษฐานเข้าพรรษาที่ถ้ำแห่งนั้นหลังจากเดือน11เพ็งแล้วก็เดินทางไปฮอดบ้านหนึ่งในแขวงบุรีคำไซพ่อไปโต๊ะฮอดบ้านนั้นก้าวย่างขาเข้าบ้านก็เห็นรถแลนด์โรเวอร์แล่นเข้ามาและอยู่ในรถนั้นแม่พระจ่าซาคำแดงส่วนพระจ่าซาสูตรบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์คือการเหมือนเพิ่นฮู้ว่าเฮาจะมาอยู่ที่นี้เพิ่นก็ไปหาเฮาอยู่บ่อนั้นโลฉะนั้นจึงเอิ้นว่าการฝึกฝนวิชาของพระจ่าซาคำแดงที่สอนให้กับพระจ่าซาสูตรนั้นกว่าจะสำเร็จขั้นวิชาต่างๆต้องถึงทดสอบสภาวะจิตและพระกรรมฐานที่มีอยู่ในโตซ้ำใดหลังมรณยุคของพระจ่าซาคำแดงพระจ่าซาสูตรก็ได้สืบต่อและด้วยความที่ชาวบ้านมีความศรัทธาเลื่อมใสหลายต่อพระจ่าซาสู้จึงได้มีการสร้างเครื่องรางของขลังไว้จำนวนหลวงหลายและหลายลุ้นแถมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญของพระจ่าซาสูตรอีกเรื่องนึงว่าในต้นปี2018มีชาวลาวกลุ่มหนึ่งได้นำเหรียญของพระจ่าซาสู้ติดตัวไปนำเพื่อออกเดินทางไปเที่ยวเมืองหลวงพะบาแต่เวลากลับมานั้นปรากฏว่าเหรียญของพระจ่านั้นกลับหายไปเสียแล้วเหตุการณ์ตอนไปหลวงพะบาจากเส้นทางสลาภูคูนยุบบ่อนั้นเป็นทางสั้นปรากฏว่าถนนเปียกโซเฟอร์เหยียบเบรกรถของพวกเขาตีนหลังกลับไปติดขอบทางใกล้เหวเหตุให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ก็คือในเวลารถตีนหลังกลับนั้นคนที่อยู่ในรถทุกคนเห็นนำการแต่คนที่อยู่กับบะรถบ่ฮู้เลยว่ารถนั้นตีหลังกลับเนื่องจากเวลาเกิดเหตุประมาณ8โมงกลางคืนบ่มีรถอื่นมาสวนอายของเจ้าของเรื่องนี้ได้นอนรับตื่นขึ้นมาหลังจากรถจอดแล้วก็ไปส่องเบิ่งเขาเห็นเขานอนก็เลยปลุกขึ้นมาถามเขาว่าปวดท้ายเบาหรือบ่เขาก็ลุกขึ้นมาแล้วถามว่าคนเมื่อหมดแล้ววะมันก็ตอบว่าไผกลับไปใส่เฮายังอยู่กันเต็มโลดลาบอกว่ามีคนมาช่วยยูโลดย้อนรถของเฮาสิตกเหวแต่ลาบอกเขาไปว่าบ่มีคนดอกบุกมาท้ายเบาซื่อๆลาก็เลยอุทานขึ้นค่อยๆว่าฝันไปซั่นนะซึ่งเจ้าของเรื่องนี้หลังจากออกสลับผู้คนนั้นได้เปลี่ยนมานั่งเบาะหลังข้างซ้ายเวลารถตีลังกากลับหลังนั้นมันไวหลายลาเลยแต่แนมออกจากคอค่อยๆแนมออกนอกหน้าต่างรถท่านแวบทางซ้ายมือเห็นรถไปติดขอบปูนน้อยข้างทางรถจึงจอดหยุดแบบโมเน่งตีงแต่บาดลงจากรถไปเอาไฟสายส่องเบิ่งที่มีปูนน้อยได้ตัดรถไว้นั้นกับบ่มีปูนน้อยอีกแล้วกลุ่มกันข้ามยุบ่อนนั้นเป็นเหวสูงซ่านขอบถนนเพียงหากแม่นตกลงไปนั้นบ่ฮู้ว่าสิเป็นจังใดย้อนมาสูงเหลือเกินและว่ากันว่าพวกเฮารอดชีวิตมาได้นั้นก็เป็นย้อนเหรียญของพระอาจารย์ซาสู้ที่ช่วยไว้แท้ๆแม้ว่าเหรียญของพระอาจารย์ซาสูตจะหายไปในเวลาต่อมาก็ตามแล้วใดก็ตามนอกจากเหรียญของพระอาจารย์ซาสูตแล้วยังมีคนสงสัยว่าเป็นอย่างเวลาเอิ้นซื่อจะเป็นพระอาจารย์ซาโดยคําว่าซานี้ได้มาจากคําว่าวิซาโดยจะฮดส่งแก่พระภิกขุที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถและจะฮดส่งต่อจากตําแหน่งสมเด็จเช่นพระอาจารย์ซาคําแดงพระอาจารย์ซาโง่นหรือพระอาจารย์ซาสูตคําว่าซาสูตหมายถึงผู้ที่มีวิชาเก่งกาปัดเป้าสิ่งที่บุรีออกไปเหมือนกับสูตรฮดน้ำนั่นเองพระจ่าซาสู้ได้มีการอธิบายตัวยันของเพิ่นที่ต่างจากพระเกจิองค์อื่นๆคือการลงอักขระต่างๆต้องให้ถูกตามอักษรลาวสมัยบูฮานประกอบมีฤาษีสี่พระองค์สิวลีพระเจ้าห้าพระองค์เป็นต้นการสร้างเหรียญของเพื่อนที่ฮู้จักกันของชาวลาวหรือชาวไทยก็คือเหรียญลุ้นรวยสมใจที่ถูกผลิตออกอย่างแพร่หลายที่สุดในยุคปัจจุบันจุดประสงค์ของการสร้างเหรียญนั้นอิงตามความเลื่อมใสและความศรัทธาของภัยมันโดยสำหรับการสร้างเหรียญนั้น 1. ก็เพื่อจะมอบเงินให้กับหลวงปู่ซาสู้รักษาสุขภาพเนื่องจากเพื่อนมีอายุหลายแล้วถ้าเกิดมื้อหนึ่งเพื่อนจากไปจึงบ่ได้เสียใจตามหลังย้อนยักที่จะหาไผมาแทนเพื่อนได้
และถึงมีก็อาจจะบ่สามารถเทียบเคียงได้ 2. เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษาให้บรรดาบ้านที่ขึ้นกับเมืองโขงที่ยังขาดคือ 3. เพื่อมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ห้องหมอเมืองโขงในการพัฒนารักษาผู้ป่วย 4. สมทบทุนในการสร้างแปลงวัดดอนสะโฮง 5. มอบสมทบทุนสุกยุงให้หน่วยกู้ภัยแขวงจำปาซักแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตพร้อมกับศูนย์สงเคราะห์แขวงจำปาซักนำและที่สำคัญมอบทุนสร้างกุฏิวัดป่าพระธรรมเทพวงศ์ที่บริเวณภูเขาควายแขวงเวียงจันทน์โดยเป็นวัดที่หลวงปู่สุวรรณคำจันทสาโลได้ประทับอยู่ที่นั้นนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนสร้างพระเจ้าองค์ใหญ่วัดด้านสินไซหรือฮู้จักกันก็คือวัดปู่ศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านจำปาเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ว่ากันว่าจำนวนเหรียญที่ปลูกสร้างด้วยตนเองนั้นมีหลายกว่าพันเหรียญนับตั้งแต่เดือน1ปี2022แถมการปลูกเซ่จะเป็น3วาระคือตอนเช้าตอนแรงและกลางคืนซึ่งจะอิงตามการฝังต่างๆเช่นฝังด้วยเนื้อทองฝังด้วยเนื้อเงินหรือเนื้อข้ามเป็นต้นแถมเหรียญของพระอาจารย์ซาสุโชติกาลุ้นรวยสมใจที่ว่านี้ยังถือการยอมรับระดับอำนาจการปกครองบ้านและนายบ้านในการแจกใหญ่เหรียญของเพื่อนให้แก่ลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาหลวงปู่ซาสูตรโซติกาและเป็นเหรียญของหลวงปู่ซาสูตรบทไรองค์ที่ถูกจดบันทึกให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยและนี่คือเรื่องเล่าเหรียญอภินิหารของหลวงปู่ซาสูตรโซติกาในอีกแง่มุมนึงที่หลายคนอาจบ่เคยฮู้โดยพระจากซาสูตรยังมีเรื่องเล่าอภินิหารหลากหลายเกี่ยวกับตัวของเพื่อนพร้อมกับการปลุกเสกเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์นี้หากภายในเหรียญของหลวงปู่ซาสูตรไปครอบครองนั้นก็จะเกิดปฏิหาริย์หลากหลายที่บ่สามารถอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ใดโดยในปัจจุบันเทิงโลกออนไลน์ได้มีการซื้อขายเหรียญของหลวงปู่ซาสูตรไว้อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะลุ้นรวยสมใจเช่นความแคล้วคลาดปลอดภัยการค้าขายร่ำรวยแบบที่บ่คาดคิดมาก่อนและหากภัยเกิดทันในยุคของเพิ่นก็จะฮู้ดีว่าเพิ่นนี้แหละเป็นจอมขมังเวทแห่งโสโปลาวอย่างแท้จริงซึ่งจะดีบ่น้อยหากมีโอกาสไปเยี่ยมยามเพิ่นสักครั้งนึงในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อจะเกิดสุขหมันร่ำรวยเหมือนกับคนอื่นๆแน่แล้วทุกคนยังมีเรื่องราวอภินิหารใดเกี่ยวกับพระจากซาสูตรแน่โดยท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างไรนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมหลายตะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี